ว่า The Giant เชียงใหม่ไทยแลนด์ครับไปอันนี้สะพานกาแฟบ้านต้นไม้นี่เดินได้ทีละ2คนนะครับเดินนี่ก็ได้โอ้ท่านเดียวมากก็แนะนำรายการหน่อยครับว่าอยู่ที่ร้านกาแฟต้นไม้มีอะไรบ้างครับอ๋อตัวนี้ก็มีเมนูกาแฟเครื่องดื่มแล้วก็เป็นแบบพวกขนมเค้กนะคะอีกพวกนึงในส่วนของกาแฟก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเค้กนะคะเบเกอรี่เบเกอรี่ก็มีหลายอย่างค่ะมีแบบเค้กส้มเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มแล้วก็เค้กสตรอเบอรี่ครับอันนี้ก็เป็นช็อกโกแลตหน้านิ่มอันนี้เรียกว่าอะไรเค้กเนาะของร้านกาแฟเป็นที่นั่งแต่ละที่ครับไว้ชมดูวิวบรรยากาศไหนพามาดูวิวหน่อยครับโอ้สวยจังอันนี้ก็จะเป็นวิวแบบธรรมชาตินะต้นไม้ภูเขาเหมาะกับการนั่งพักผ่อนชมบรรยากาศชิลๆเลยต่อไปเรามาชมดูเคาน์เตอร์อันนี้เป็นเชียงใหม่ไทยแลนด์ค่ะตรงนี้ก็มีไฟฟรีสำหรับลูกค้าที่มานั่งชมตรงนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์ร้านกาแฟแต่ที่นี่ก็จะเป็นแบบเวลาสั่งร้านกาแฟก็ไปรับออเดอร์ตรงที่โต๊ะนั่งใช่ครับต้องบอกว่าเป็นร้านกาแฟต้นไม้ที่แบบว่าต้นใหญ่มากนะครับที่มีร้านกาแฟนะครับที่ตั้งอยู่นะครับมีทั้งหมด2ชั้นชั้นข้างล่างนี่จะเป็นที่พักส่วนชั้นข้างบนจะเป็นที่นั่งชิวๆดื่มกาแฟนะครับชมบรรยากาศเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนนะครับเพื่อให้เห็นบรรยากาศรวมๆที่บ้านกาแฟต้นไม้เนาะใช่ไหมฮะเพื่อให้เห็นถึงอรรถรสและก็ถึงบรรยากาศในที่เรามาถึงนะครับเดอะไจแอนท์เชียงใหม่ไทยแลนด์เราต้องถือถ้วยกาแฟใช่ไหมครับคุณฝ้ายใช่เลยค่ะนี่ถือถ้วยกาแฟเอาไปจิบอยู่ข้างบนนะครับไปโหอร่อยค่ะอร่อยไหมครับอันนี้สั่งเข้มข้นดีอันนี้เป็นอเมริกาโน่ร้อนค่ะครับเป็นแบบกาแฟดำหอมมากคุณฝ้ายเคยมาไหมยังไม่เคยมาค่ะครั้งแรกที่มาครั้งแรกที่เราเคยมาไหนเล่าบรรยากาศให้ฟังหน่อยว่าเรามาเนี่ยเรารู้สึกว่า บรรยากาศที่บ้านต้นไม้กาแฟเนี่ยเป็นยังไงครับบรรยากาศที่บ้านต้นไม้กาแฟก็เป็นแบบสดชื่นธรรมชาติดีเนาะแล้วก็อากาศก็เย็นอากาศดีด้วยครับตรงนี้ก็เป็นจุดแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งของเชียงใหม่ของเชียงใหม่เชียงใหม่เจ้าหมู่บ้านแม่กำปองเนาะขึ้นมาอีกนิดนึงเลยขึ้นมาประมาณอันนี้มันอยู่ที่ตำบลอะไรนะตำบลบ่อแก้วใช่ไหมตำบลบ่อแก้วค่ะอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่